ตอนที่เราตั้งแผนกนี้ขึ้นมานะเราได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะต้องเอารางวัลนี้มาถือให้ได้ถือรางวัลนี้ขึ้นมาได้เนี่ยแสดงว่าเราได้มาถึงจุดที่เราวางแผนไว้แล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็นทำให้บริษัทภูมิใจพนักงานภูมิใจแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ย AS เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีนัยสำคัญครับราคินลักจิตตาโภคหัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรมบริษัท Advanced Info Service บริษัทของเราได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นประเภทองค์กรขนาดใหญ่ครับบริษัท Advanced Info Service ที่ทุกคนรู้จักกันในนาม AAS เนี่ยก็เป็นบริษัททางด้านโทรคมนาคมเราดำเนินงานธุรกิจมาพอสมควรเนี่ยเราก็เริ่มที่อยากจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับโดยที่มีเทคโนโลยี 5G IoT และคลาวด์ต่างๆเพื่อมาช่วยให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยมันเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นรวมถึงสามารถที่จะสร้างผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าองค์กรอีกด้วยครับแนวทางจัดการความรู้ทางด้านนวัตกรรมในองค์กรเนี่ยมีหลายส่วนนะครับตั้งแต่การให้ความรู้ทั่วๆไปว่าอะไรคือนวัตกรรมสำหรับองค์กรนี้นะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานแบบสตาร์ทอัพนะครับรวมถึงการเชิญบุคลากรจากภายนอกเนี่ยเข้ามาให้ความรู้นะครับวิทยากรและอื่นๆมากมายนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดครับว่าการให้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเนี่ยจะต้องมีการแบ่งปันประสบการณ์ที่ผิดพลาดด้วยนะครับถึงจะสามารถที่สร้างนวัตกรรมที่ดีได้ครับผมขอแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยสำหรับพนักงานทั่วไปเนี่ย growth mindset ครับ growth mindset คือต้องเชื่อก่อนว่าเราเนี่ยทำได้แล้วก็พวกเรากันเองเนี่ยต้องหัดยอมรับข้อผิดพลาดนะครับไม่ใช่ว่าเขาเคยบอกอะไรเรามาอย่างเงี้ยเราก็ทำตามนั้นนะครับแต่ขณะส่วนหลังเนี่ยเป็นส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าต้องมีการฟังที่ดีครับดูที่ว่าตั้งใจฟังอย่างตั้งใจว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะพูดอะไรลูกค้าต้องการจะพูดอะไรพนักงานต้องการจะพูดอะไรกับเรานะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดว่าความคิดของเขาถูกเสมอซึ่งอันตรายมากครับรางวัลนี้นะครับถือเป็นข้อพิสูจน์ครั้งหนึ่งนะครับว่าเราได้มาถึงมาร์สโตนที่เราได้วางไว้จริงๆแล้วตอนที่เราตั้งแผนกนี้ขึ้นมานะเราได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะต้องเอารางวัลนี้มาถือให้ได้นะครับการที่เราถือรางวัลนี้ขึ้นมาได้เนี่ยแสดงว่าเราได้มาถึงจุดที่เราวางแผนไว้แล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็นทำให้บริษัทภูมิใจพนักงานภูมิใจแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ย AS เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีนัยสำคัญครับสำหรับผู้ที่สนใจหรือลังเลนะครับที่จะส่งผลงานเข้ามาประกวดรางวัลของ NIA ในปีนี้เนี่ย อย่าได้ลังเลครับส่งมาเลยครับชนะไม่ชนะไม่เกี่ยวเลยนะครับผมรับประกันเลยว่าการส่งผลงานเข้ามาเนี่ยจะทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นเราจะเห็นเพื่อนๆข้างๆธุรกิจเราเนี่ยว่าเขาทำอะไรอยู่บ้างรีบส่งกันมาครับ